ช่วงนี้ไปเกาะติดบรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพคดีฆ่าหันศพจังหวัดขอนแก่นกันต่อนะคะตอนนี้เป็นจุดที่5แล้วไปดูบรรยากาศล่าสุดกันค่ะไม่มีว่ะต้องจับขาต้องหาแล้วพี่น้องจะไม ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะก็คือนางสาวปรียานุชหรือว่าเปรี้ยวนางสาวกวิตาหรือเอิญและนางสาวอภิวรรณหรือแจ้ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ร่วมกันฆ่าหันศพนะคะน้องแอมนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดนี้เป็นจุดที่5นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นรถ CRV ที่มีการใช้ในการก่อเหตุถูกนำมาปรากฏเป็นจุดแรกณจุดแห่งนี้นะคะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศล่าสุดกันดูเหมือนว่าทางด้านของท่านตำรวจเนี่ยจะมีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศสดๆกันค่ะประกอบคำรับสารภาพตามคำที่ผู้ต้องหาให้การไว้นะครับก็ตามจุดที่เราไปมาเมื่อเช้าครับว่าการทำแผนวันนี้ก็สอดคล้องนะครับกับคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับที่ได้นำชี้สถานที่เกิดเหตุไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับอธิบายจุดแรกไปยังไงมามีกี่คนใครลงบ้างจุดแรกคือที่รีสอร์ทใช่ไหมครับที่รีสอร์ทไปกันทั้ง4คนนะครับโดยมีเปรี้ยวเอิญวสินแล้วก็แจ้นะครับไปติดต่อเปิดห้องพักโดยวสินอุ้มร่างคนตายเนี่ยลงไปวางบนที่นอนในรีสอร์ทนะครับเสร็จแล้วก็นำเข้าไปในห้องน้ำก็ช่วยกันหันนะครับจุดที่2ครับจุดที่2ที่ไปซื้ออุปกรณ์ที่เซเว่นนะครับก็เปรี้ยวลงไปซื้อถุงมือยางครับจุดที่3เป็นจุดที่วสินไปซื้อปูนที่ร้านที่เรานำไปชี้นะฮะแล้วก็ชี้ตัวอย่างเลื่อยให้ดูว่าเป็นเลื่อยแบบนี้ซึ่งเลื่อยเนี่ยวสินให้การว่าเปรี้ยวเป็นคนซื้อจุดที่4เราก็พาเปรี้ยวไปชี้จุดที่เปรี้ยวซื้อหน้าตรงนนทันนะครับเปรี้ยวก็ให้การว่าซื้อร้านนี้ทั้งหมดเลื่อยเสียมถุงดำถังน้ำนะครับก็อุปกรณ์ที่มันปรากฏอยู่ในสถานที่เกิดเหตุครบถ้วนครับจุดที่5ที่จะไปนี่เป็นจุดอะไรฮะก็เดี๋ยวจะต้องไปต่อฮะก็คงไปถึงจุดฝังศพนะครับที่อำเภอเขาสูงกวางครับท่านคะจุดที่มีการหั่นศพเนี่ยค่ะตกลงแล้วก็หั่นกันกี่คนคะครับก็หั่นกันช่วยเหลือกันนะครับแบ่งหน้าที่กันครับ3คนหรือ4คนทั้งหมดครับทั้งหมดครับทั้งหมด4คนนั่นแสดงว่านายวสินร่วมในการหั่นในครั้งนี้ด้วยครับผู้กำกับคะเบื้องต้นให้การขัดกันมั้ยคะอ๋อไม่ขัดครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปทําแผนต่อไปแล้วไม่ที่ให้สัมภาษณ์เพราะเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะได้เป็นแนวเดียวกันทั้งหมดเดี๋ยวจะสอบถามเดี๋ยวเอากับสื่อด้วยกันแล้วกันว่าใครไปซื้อร้านไหนต่างๆจะได้มันไม่ขัดแย้งกันไม่สับสนนะเดี๋ยวกันนําผู้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดได้ผู้กับได้บอกไปอีกครับเดี๋ยวไปชุดหน้าต่อนะยังไม่ได้ก็ทําแล้วกันน้องมาเกี้ยหาอยู่เมื่อกี้นะคือเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปร้านลาบล็อบแล้วใช่ไหมคะจะไปที่เขาสวนกวางเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้แล้วหลังจากนี้ก็จะกลับไปที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเลยใช่ไหมคะไปรอที่เขาสวนกวางเลยครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะไปที่เขาสวนกวางซึ่งมีจุดฝังศพเดี๋ยวจะเข้าใจผิดซึ่งไปเมื่อกี้เขาชี้แจงว่าอย่างไรเขาชี้แจงว่าที่ต้องชี้แจงเนี่ยเนื่องจากว่าลบมาก่อนรถผู้ต้องหาเนื่องจากว่าจุดแรกก็คือที่ศพโรงแรมส่วนจุดที่2นะคะเป็นจุดที่พาไปซื้อถูกที่เจ๊อาร์ซื้อซึ่งต้องแต่ว่าคาดขึ้นที่ทำให้สื่อมวลชนเนี่ยใจไม่ตรงกันก็คือจุดที่4มีการว่า3กับ4ที่เลือกซึ่งวัตถุวัสดุเลือกจุดนั้นซึ่งเป็นจุดฝังศพกันนะคะซึ่งไปเมื่อกี้เขาชี้แจงว่าอย่างไรเขาชี้แจงว่าที่ต้องชี้แจงเนี่ยเนื่องจากว่าลบมาก่อนรถผู้ต้องหาเนื่องจากว่าจุดแรกเนี่ย
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะต้องบอกว่าการทำแผนประกอบคำรับสารภาพตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่คุมเข้มเต็มความสามารถในการเพราะว่าป้องกันเรื่องของการรุมประชาทันเพราะว่าทุกจุดนะคะถ้าสังเกตติดตามจาก Spring News จะเห็นว่ามีบรรดาประชาชนที่ติดตามข่าวนี้เนี่ยนะคะไปเฝ้ารอการทำแผนทุกจุดนะคะย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบจุดแรกที่นำตัวไปทำแผนจุดนี้ไปด้วยกัน4คนนะคะก็คือรีสอร์ทที่ฆ่าหันศพเมื่อสักครู่นี้ได้รับคำยืนยันแล้วนะคะว่าการฆ่าหันศพน้องแอมนะคะผู้ต้องหาทั้ง4รายเนี่ยให้การร่วมมือกันในการฆ่าหันศพซึ่งขัดแย้งกับที่วสินพูดก่อนหน้านี้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนลงมือหันศพทำหน้าที่เพียงแค่คนขับรถเท่านั้นอันนี้เป็นจุดแรกที่ขัดแย้งกันจุดที่2ที่ไปซื้อนะคะก็คือที่ร้านสะดวกซื้อจุดนี้ทางด้านของเปรี้ยวบอกว่าลงไปซื้อถุงมือยางค่ะจุดที่3คือจุดที่ไปซื้อปูนนะคะจุดนี้เนี่ยวสินให้การว่าเปรี้ยวลงไปซื้อเลื่อยซึ่งก็ค่อนข้างขัดแย้งกันส่วนจุดที่4เป็นจุดที่เปรี้ยวบอกว่าจุดนี้ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเลื่อยนะคะถังดำเสียมแล้วก็ถุงดำที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการเก็บศพที่มีการหั่นแล้วที่รีสอร์ทดังกล่าวนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยจุดที่เป็นจุดสำคัญสุดก็คือจุดที่ฝังศพน้องแอมที่อำเภอเขาสวนกวางเนี่ยนะคะจุดนี้ทางผู้ต้องหาทั้ง3รายบอกว่าอยากที่จะให้ญาติของน้องแอมเนี่ยมาดูด้วยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอยากจะทำการขอขมาญาติกับสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงนี้นะคะให้คุณผู้ชมพักค่ะและช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในช่วงของปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเที่ยงค่ะ